วัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปาล์มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะปาล์มกำลังจะเตรียมส่งรถคันนี้ให้กับลูกค้าอีกคันหนึ่งแล้วค่ะซึ่งรถคันนี้นะคะก็คือรถออลพาร์ทปี2020รุ่น SC Package นั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่ารถออลพาร์ทปี2020กับปี2018และปี2019เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงทั้งๆที่ทุกคนก็เห็นว่าภายด้านนอกตัวรถเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะปาล์มก็เลยจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดของเจ้าตัวรถคันนี้กันค่ะซึ่งทุกคนจะเห็นได้ว่าตัวกันชนด้านหน้ารถและหลังรถอะค่ะจะเป็นดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะตัวของรุ่นรถออลพาร์ท2020 SC Package เท่านั้นนะคะแถมมาพร้อมกับล้อ18นิ้วค่ะและทีนี้นะคะเรามาดูตัวด้านในรถกันดีกว่าค่ะทุกคนเรามาดูด้านในตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากจอตรงกลางของรถกันค่ะจอตรงกลางตัวรถเนี่ยจะถูกติดตั้งมาจากทางโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะสามารถเซตเป็นภาษาอังกฤษได้และไม่สามารถถอดออกได้ค่ะเพราะว่าหน้าจอตัวตรงกลางของรถเนี่ยเอาไว้ลิงก์กับตัวรถแล้วก็เอาไว้เซตกับระบบต่างๆภายในตัวรถค่ะและต่อมาค่ะเทคโนโลยีอันนี้ล้ำมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เลยกระจกมองหลังของตัวรถค่ะถ้าเราอยากจะเวลาเราถอยรถใช่ไหมคะทุกคนง่ายมากเพียงแค่ดึงตัวนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมหากเข้ามาหาตัวเท่านั้นเองก็มีกล้องหลังโชว์มาแล้วค่ะดีสุดๆไปเลยใช่ไหมคะทีนี้นะคะปาล์มก็อธิบายถึงตัวด้านหน้าแล้วก็ด้านในไปแล้วทีนี้เราไปดูตัวด้านหลังรถกันดีกว่าค่ะสำหรับห้องโดยสารหลังนะคะเป็นการยืนยันว่าเป็นรถออลพาร์ทปี2020แท้นะคะดูได้จากเบลค่ะตัวเบลจะถูกเขียนเอาไว้ว่าเป็นปี2020ค่ะและส่วนเบาะนะคะที่ปาล์มนั่งอยู่นี้นะคะเป็นเบาะดีไซน์พิเศษของรุ่นออลพาร์ท SC Package เท่านั้นค่ะซึ่งเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถครอบครัวแบบนี้นั่งสบายแบบนี้นะคะแถมราคาไม่แพงค่ะสามารถติดต่อได้ที่บริษัทพาหนะกรุ๊ปที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะวันนี้นะคะปาล์มก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย